ฟังนิทานกันแล้วกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วหมูตัวหนึ่งได้ทำลายพืชผลและเหยียบย่ำนาของชาวนาชาวนาจึงได้จับหมูมาตัดหูและปล่อยมันไปโดยคิดว่าหมูจะจดจำสิ่งที่เกิดขึ้นกับมันเพราะมีเครื่องเตือนใจว่าคราวหน้าต้องปฏิบัติต่อพืชพันธุ์ของชาวนาด้วยความเคารพแต่อย่างไรก็ตามหมูตัวนั้นได้ถูกจับอีกครั้งในขณะที่มันกำลังขุดรูชาวนาจึงได้จับมันมาตัดหูข้างที่เหลือแต่ทันทีที่ชาวนาปล่อยมันไปอีกครั้งหมูตัวนั้นก็นำหัวที่ปัดจากหูไปทำลายพืชผักของชาวนาต่อการทำผิดซ้ำสองของหมูทำให้ชาวนาส่งมันไปเป็นอาหารของเจ้านายของเขาชาวนาได้แล่เนื้อส่วนต่างๆของหมูแล้วนำไปเสิร์ฟเป็นอาหารมื้อเย็นจนกระทั่งไม่มีเนื้อหมูหลงเหลืออยู่อีกเจ้านายจึงได้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับสมองของหมูนี่เกิดอะไรขึ้นกับหมูน่ะฮะแล้วทำไมสมองของมันถึงหายไปล่ะข้าไม่เข้าใจจริงๆเลยเนี่ยข้าอยากกินสมองหมูนะเจ้าคิดว่ามันหายไปไหนกันเหรอความจริงก็คือพ่อครัวผู้ละโมบได้ขโมยมันไปดังนั้นชาวนาจึงทำให้เจ้านายของเขาอารมณ์เย็นลงด้วยการพูดว่าหมูนั้นแสนโง่เขลาไม่มีสมองหรอกนายท่านนั่นเป็นเหตุทำให้มันมีชีวิตอยู่กับความเสี่ยงยอมให้ตัวเองนั้นถูกจับครั้งแล้วครั้งเล่าฐานเรื่องนี้จึงได้สอนให้เรารู้ว่าผู้มีปัญญาย่อมรู้จักนำข้อผิดพลาดมาเป็นบทเรียน